กลายเป็นประเด็นดราม่า ก่อนหน้านี้ภายหลังบีมกวีตันตรารักษ์คุณพ่อลูกแฝด4ตอบกับชาวเน็ตที่แสดงความคิดเห็นถึงลูกสาวฝาแฝดว่าลูกอีกคนไม่สวยหรอพ่อไม่ค่อยอุ้มเลยซึ่งหนุ่มบีมได้ตอบกลับไปว่าประสาทมากเราจะชอบจะเกลียดจะวิจารณ์ในใจได้นะแต่ไม่ต้องพิมพ์หรือพูดออกมาทุกอย่างที่คิดเพราะความคิดของเรามันไม่ได้ถูก 100% มันกระทบคนอื่นมันเป็นการทำบาปทำกรรมเธอใช้โซเชียลในการสร้างบาปมันไม่คุ้มหรอกโดยบีมได้ออกมาชี้แจงถึงประเด็นดังกล่าวว่าจริงๆเวลาไลฟ์จะมีคอมเมนต์ที่มันจิกใจเข้ามาบางทีเราอาจจะหลุดพูดอะไรที่ฟังดูรุนแรงนิดนึงผมว่าในยุคนี้คนดราม่าง่ายมากแม่ผมก็บอกนะว่าต่อไปนี้ลูกก็อย่าหลุดอะไรแบบนี้ออกมามันจะทำให้คนเข้าใจผิดไปว่าเราเป็นคนแบบนี้หรือเปล่าไม่ซีเรียสเลยผมกับออยเราอยู่กับลูกทุกวันอยู่แล้วเราแชร์ความรักให้ลูกเท่าๆกันเวลามีคนพูดแบบนี้มาผมก็อยากจะพูดอะไรกลับไปนอกจากนี้หนุ่มบีมยังบอกได้ว่าพูดตรงกับเลวคือเส้นบางๆจะพูดตรงก็ได้แต่พูดตรงมันสร้างประโยชน์ให้คนที่คุณพูดให้เขารู้ไหมมันไม่ได้สร้างก็หุบปากไปเลยค่ะ